เรื่องพระทาสกะเทระผู้ละความเกียดคร้านได้แล้วในกับที่91แต่พัทะกับนี้เมื่อพระตาถาคตเจ้ายังไม่ได้เสด็จอุบัติขึ้นท่านพระทาสกะเทระนี้ได้ถวายผลมะม่วงอันน่าพึงใจแก่พระปัจเจก,กพุทธเจ้านามว่าอาชิตา ผู้ลงจากเขาคันธมาศมาสู่คลองแห่งมนุษย์แล้วเที่ยวบินทบาตในบ้านแห่งใดแห่งหนึ่งด้วยบุญกรรมนั้นท่านท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วบวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าส่งพระนามว่ากัสปะท่านได้กระทำบุญอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้เป็นอันมาก ท่านขวนขวายกุศล,ลกรรมอย่างนี้แลจากสุขติเข้าถึงสุขติเกิดในเรือนมีตระกูลในพระนครสาวัตถีในพุทธป,ประบาทการนี้ท่านอันอนาธบินทิกะเศรษฐีแต่งตั้งไว้ในหน้าที่ปฏิบัติพระวิหารก็ปฏิบัติพระวิหารโดยเคารพได้มีศรัทธาโดยได้เห็นพระพุทธเจ้า และโดยการฟังพระสัตธ,ธรรมเนื่งเนืองจึงบวชส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวว่าพระทาสกะเทระนี้เกิดในเรือนมีตระกูลในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าส่งพระนามว่ากัสปะเจริญวัยแล้วบำรุงพระเทระผู้เป็นพระขีนาศพรูปใดรูปหนึ่ง มีความประสงค์จะให้พระเทระช่วยทากิจบางอย่างจึงสั่งบังคับพระเทระด้วยกรรมนั้นท่านเกิดในท้องของหญิงทาสีของท่านอนาธบินทิกะเศรษฐีในพระนครสาวัตถีในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายเมื่อเจริญไว้แล้วท่านเศรษฐีแต่งตั้งท่านไว้ ในตำแหน่งผู้ปฏิบัติพระวิหารท่านได้เป็นผู้มีศรัทธาแล้วโดยนายดังกล่าวแล้วนั่นแหลท่านมหาเศรษฐีสดับศีลาจารวัตและอัธยาศัยของท่านแล้วกระทำให้ท่านเป็นไทยพ้นจากทาตแล้วบอกว่าขอท่านจงบวชตามสบายเถิด ภิกษุทั้งหลายให้ท่านบรรพชาแล้วจำเดิมแต่บวชแล้วท่านกลับเป็นผู้เกียจคร้านเป็นผู้ที่มีความเพียนเสื่อมไม่กระทำวัดปฏิบัติใดๆที่ไหนจะบำเพ็ญสมณธรรมเล่ามุ่งแต่บริโภคจนเต็มที่มกักมากไปด้วยการนอนอย่างเดียวแม้ในเวลาฟังธรรมก็เข้าไปสู่มุมแห่งหนึ่ง นั่งท้ายบริษัทหลับกลนคร,กครอกตลอดเวลาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูบุรพนิสัยของท่านแล้วเพื่อจะให้ท่านเกิดความสังเวชจึงได้ตรัสพระคาถาว่าเมื่อใดบุคคลเป็นผู้ง่วงเหงาและกินมากมักนอนหลับกลิ้งเกลือกไปมา เมื่อนั้นเขาเป็นคนเขาย่อมเข้าห้องบ่อยๆเหมือนสุกรใหญ่ที่เขาปรนเปรด้วยเหยื่อฉะนั้นท่านฟังพระคาถานั้นแล้วเกิดความสลดใจเริ่มตั้งวิปัสสนาแล้วได้กระทำให้แจ้งพระอรหัตต่อการไม่นานเลยสมดังคาถาประพันธ์ที่ท่านกล่าวไว้ในอัปทานว่า ครั้งนั้นพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระนามว่าอาจิตะผู้สมบูรณ์ด้วยจารณะและเป็นผู้ฉลาดในสมาธิประทับอยู่ในป่าหิมพานเราได้ถวายผลมะม่วงในพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้มีชวีวันเหมือนทองคำผู้สมควรรับเครื่องบูชากำลังเสด็จดำเนินอยู่ในถนนในกับที่91แต่พัทธักกับนี้ เราได้ถวายผลไม้ใดในการนั้นด้วยการถวายผลไม้นั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้เราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้ทั้งหมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังชังตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่เราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้ เป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามเราบรรลุแล้วโดยลำดับคําสอนของพระพุทธเจ้าเราทำสำเร็จแล้วก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วได้กล่าวยืนยันพระคาถานั้นแหละว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนเราด้วยพระคาถานี้พระคาถานี้ เป็นดังขอสับสําหรับเราว่าทาสกะเทระคาถาสุภาษิตเกี่ยวกับความเกียดคร้านเมื่อใดปุคคลผู้ง่วงเหงาและกินมากมักนอนหลับกลิ้งเกือกไปมาเมื่อนั้นเขาเป็นคนเขาย่อมเข้าห้องบ่อยๆเหมือนสุกรใหญ่ ที่เขาเปนปลือด้วยเหยื่อฉะนั้นจบทาสกะเทระคาถานี้เป็นการพยากรณ์พระอรหัตผลโดยปริวัติตาหารนายของพระเถระนั้นเรื่องพระทาสกะเทระจบ